สวัสดีค่ะป้าอ้อยมาเล่าต่อนะคะว่าทำไมป้าอ้อยถึงมาอยู่นี่ค่อยๆย้อนไปเรื่อยๆค่ะคุณลุงค่ะคุณลุง ดูคุณลุงเหมือนคะฮัลโหลคุณลุงคุณลุงค่ะฮัลโหลฮัลโหล my sweet hubby he's very good manHe never complain me always. เขาไม่เคย complain ป้าอ้อยค่ะมีแต่ชมมีแต่บอกว่ารักนะดูสิเนี่ย น่ารักตลอด ป้าอ้อยดีใจค่ะป้าอ้อยเลือกไม่ผิดป้าอ้อยรู้จักอะคุณลุงคือตอนที่วันที่31ธันวาคมปี2517ที่ไทยแลนด์ก็คือวันที่1มกราคมปี2518ป้าอ้อยได้รับเมลมันปึ้งขึ้นมาว่ามีคนสนใจคือตอนนั้นน่ะป้าอ้อยเข้าไปเล่นเดทติ้งเว็บไซต์ชื่อ match.com ป้าอ้อยก็เข้าไปดูว่าเอ๊ะใครนะสนใจเราเข้าไปก็ไปเจอโปรไฟล์เห็นแบบนี้ล่ะค่ะชอบเห็นเนินเขาเห็นภูเขานี่ชอบแล้วก็เข้าไปอ่านโปรไฟล์ไลฟ์สไตล์ก็ถูกใจก็เลยมีการเริ่มติดต่อกันก็คุยกันเรื่อยมาคุยกันคุณลุงเองก็เป็นเวลาเช้าที่นี่ก็คือเวลาเย็นที่เมืองไทยเพราะนั้นก่อนที่ลุงจะออกไปทำงานก็เป็นเวลาที่ก่อนป้าอ้อยจะเข้านอนเราก็จะคุยกันบ้างนิดหน่อยแล้วพอเวลาที่เย็นแกกลับมาจะเข้านอนป้าอ้อยเช้าตื่นแล้วก็คุยกับแกอีกทุกวันเราจะคุยกันประมาณอย่างนี้ค่ะวันละนิดหน่อยคุยกันโดยการใช้กล้องก็ได้เห็นกันว่าเป็นยังไงในที่สุดวันหนึ่งคุณลุงก็บอกว่าฉันอยากจะไปเยี่ยมคุณที่เมืองไทยเชื่อไหมว่าคุณลุงไม่เคยบินออกนอกประเทศเพราะฉะนั้นคุณลุงไม่มีพาสปอร์ตแต่คุณลุงตัดสินใจกล้าที่จะไปอ้อมโลกไปอีกฝั่งหนึ่งของโลกเพื่อไปพบป้าอ้อย ปรากฏว่าทำพาสปอร์ตไม่กี่วันก็ได้พาสปอร์ตเพราะฉะนั้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนั้นแหละปีเดียวกันกุมภาพันธ์ตอนปลายเดือนแกก็เดินทางไปที่เมืองไทยครั้งแรกป้าอ้อยก็ไปรับที่แอร์พอร์ตแกคงตื่นเต้นนะแต่แกไม่บอกว่าแกตื่นเต้นป้าอ้อยก็ดีใจป้าอ้อยเคยเจอคนต่างชาติทั้งที่ทำงานทั้งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันบ้างก็เลยไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่ก็ดีใจที่ได้เจอคุณลุงอู้ยเหมือนในรูปเหมือนในโพสทุกอย่างเหมือนในกล้องทุกอย่างก็ให้ไปพักอยู่ที่บ้านก็ได้เรียนรู้ได้รู้จักกันแกไปอยู่ประมาณไม่ถึงเดือนก็ไม่ได้ขอวีซ่าจากนั้นแกก็เดินทางกลับแล้วในปีนั้นเองตอนปลายปีป้าอ้อยก็เดือนสิงหาป้าอ้อยก็เลยเดินทางมานี่ประมาณ22วันเพื่อมารู้ว่าแกอยู่ไหนเดือนสิงหาเป็นเดือนที่สวยมากธรรมชาติที่นี่บรรยากาศที่นี่สวยงามเขียวชอุ่มต้นไม้ต้นไร่แล้วก็อากาศดีป้าอ้อยก็มาเยี่ยมแกอยู่22วันจากนั้นปีรุ่งขึ้นก็คือปี2519หรือปี2563 60 63ไม่ใช่ที่62ปี62น่าจะ2019แล้วกันนะคะขอโทษนะคะไม่แน่ใจเราก็ไปเยี่ยมกันคราวนี้แกไปเดือนกว่าก็ไปเดือนมีนาคมตีก๊อปไปโดนหลังคาดังปังเดือนมีนาคมไปอยู่เดือนกว่าแล้วพอปลายปีเดือนตุลาป้าอ้อยก็มาเยี่ยมแกอีกเดือนกว่าเหมือนกันเราก็ใช้เวลาในลักษณะนี้เพื่อเรียนรู้กันแล้วก็เป็นช่วงที่
ปี2563ป้าอ้อยจะเกษียณปีที่เริ่มรู้จักกันวันที่เริ่มรู้จักกันน่ะป้าอ้อยก็บอกว่าคือแกเองแกก็ได้คุยเรื่องของการใช้ชีวิตป้าอ้อยก็เลยบอกว่าป้าอ้อยขอเวลานิดนึงขอเวลา2ปีขอเกษียณก่อนได้ไหมแกก็เลยเข้าไปอ่านเรื่องของการทำวีซ่าก็ไปดูว่าวีซ่าคู่หมั้นเป็นวีซ่าที่เหมาะที่สุดสำหรับเราสองคนเพราะว่ามีเวลารู้จักกัน2ปีก่อนที่จะแต่งงานเพราะนั้นพอเกษียณเสร็จป้าอ้อยก็เดินทางมาและในช่วงปี2563หรือว่า2020เนี่ยไม่ใช่ปี2019เนี่ยป้าอ้อยก็ได้วีซ่าขอวีซ่าคู่หมั้นป้าอ้อยก็ได้วีซ่าเสร็จเดือนกุมภาเมื่อปีที่แล้ว2020ป้าอ้อยก็เกษียณพอเกษียณเสร็จเดือนมีนาป้าอ้อยก็เดินทางมานี่วันนี้วันที่18มีนาเป็นวันที่ป้าอ้อยเดินทางมาใช้ชีวิตอย่างถาวรที่นี่ครบรอบ1ปีพอดีก็ได้โอกาสที่ป้าอ้อยทำคลิปนี้ขึ้นมานั่นแหละค่ะเรื่องราวของการที่ทำไมป้าอ้อยมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วชีวิตจะดำเนินการอย่างไรต่อไปป้าอ้อยดีใจค่ะที่มาอยู่ที่นี่มีความสุขมาได้เจอคนดีมาใช้ชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ที่นี่แล้วก็มาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ค่ะอะไรก็สวยไปหมดแต่ว่าไม่ใช่ตลอดทั้งปีนะคะต้องปรับตัวเยอะพอสมควรค่ะแล้วป้าอ้อยจะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะสวัสดีค่ะ